สวัสดีครับอร่อยเลิศกับภูริในวันนี้พามาที่แอนนาแอนซันคูซีนแห่งนี้ครับที่นี่คุณจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการตกแต่งที่คลาสสิกสไตล์โคโลเนียลที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายใจกลางเมืองส่วนอาหารของที่นี่ขึ้นชื่อมากว่า4ปีกับอาหารไทยต้นตำรับไทยฟิวชั่นและไทยเทศด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศและสูตรเฉพาะที่พัฒนาอยู่ตลอดอย่างกะเพราชายรองเมนูกะเพราที่ไม่ธรรมดาด้วยขาหมูที่เป็นวัตถุดิบสำคัญแซลมอนชิ้นใหญ่ยัดไส้กุ้งปูเห็ดแชมเปญองและชีสราดซอสเบอร์รี่ทั้งนุ่มทั้งหอมและกลมกล่อมกุ้งแม่น้ำผัดซอสไข่เค็มเมนูที่ต่อยอดจากเมนูอันเลื่องชื่อของร้านอย่างปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มอร่อยเข้มข้นเต็มคำจริงๆครับส่วนของหวานถ้าคุณรักช็อกโกแลตกรุณาอย่าพลาดแอนนาแอนซันช็อกโกแลตคิวที่สำคัญเครปเค้กของทางร้านก็กำลังฮอตฮิตติดชาร์ตเมนูขายดีไปซะแล้วล่ะครับแต่เมนูที่แอนนาแอนซันคูซีนจะส่งมานำเสนอต่อกูรูอาหารอินเตอร์คุณริลภิพันธ์และแฟนรายการอร่อยเลิศในวันนี้เป็นเมนูที่จะทำให้คุณลืมความอร่อยไม่ลงจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามครับเช้าวันนี้อร่อยเลิศกับคุณริอยากจะพาแฟนๆรายการมาลองลิ้มชิมรสชื่อร้านว่าแอนนาแอนซันคุยซินหุ้นส่วนของร้านคุณนวลอนงมหัตนกุลคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลีอยากทราบว่าเมนูแรกภูมิใจนำเสนอเลยคือเมนูอะไรจ๊ะคือแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะนอกจากเราจะใช้มะเขือเทศใช้สับปะรดมีเครื่องแกงที่กลมกล่อมแล้วนะคะทางร้านเราเนี่ยค่ะมีสูตรพิเศษโดยการใช้ลิ้นจี่สดด้วยค่ะรวมทั้งตัวเป็ดเนี่ยเป็นเป็ดเชอร์รี่แล้วก็เป็นใช้เนื้ออกหั่นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นรับประทานแล้วก็จะมีความนุ่มของเนื้อเป็ดค่ะนี่ใหญ่ยักษ์มากคือแซลมอนยัดไส้ค่ะพี่ลียัดไส้อะไรคะมีทั้งกุ้งปูเห็ดแชมเปญองแล้วก็ชีสความพิเศษก็คือเรามีราดซอสเบอร์รี่ด้วยนะคะช่วงนี้มีจัดพิเศษค่ะเราจะมีลันเซชเมนูนะคะซึ่งเราจะเริ่มจากที่ยำผักบุ้งกรอบมีอาหารให้เลือก4อย่างและตามด้วยของหวานคือฟรุตพาโวล่าค่ะซึ่งราคาแค่199บาทค่ะว้าว1อิ่มเต็มที่เลยนะคะทุกๆเมนูที่แอนนาแอนซันคุยซินไม่ใช่อร่อยธรรมดาแล้วล่ะค่ะสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ Anna and Sun Cuisine ตั้งอยู่ที่ถนนสาทรซอย6ตรงเข้าไป200เมตรเจอทางบังคับเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ทางขวามือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรุ่ริต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะเราจะพูดเรื่องของใบบัวบกเป็นอาหารที่บำรุงสมองแก้ร้อนในช้ำในหรือแก้กระหายน้ำได้ดีแล้วยังสามารถช่วยลดความเครียดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านการเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถด้านความจำสุดท้ายทำให้หลอดเลือดมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถนำเลือดนั้นไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ